ในข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหารากที่3นะครับของ650นะครับทำไงก่อนนะครับรากที่3ก็คือรูทรากที่3ของเท่าไหร่นะครับ650นะฮะทำยังไงถึงจะรู้ว่ารากที่3ของ650มีอะไรบ้างเราก็เริ่มเลยนะครับเริ่มโดยการตั้ง650ดูซิว่าอะไรหารตั้งหารเลยนะครับเป็นเลขคู่นะเลขคู่ก็เอา2หารได้นะครับ2อะไร2 3 6นะครับ2 2 4หรือเศษ1 2 5 10นะครับลงท้ายด้วย5ก็เอาอะไรหารนะครับเอา5หาร5อะไร5ตัวแรกหารไม่ได้ก็เอามาหารตัวที่2 5 30 5 5ได้30 5 6 30หรือเศษ2 5 5 25นะครับเอาลงท้ายที่5อีกเอา5หารนะครับ5เลยครับ5 1 5 5 3 15 13มีตัวหารได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับ13นี่สุดสายแล้วนะสุดสายแล้วนะครับเอาตัวอะไรมาหารไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูเลยพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็แสดงว่า650เนี่ยมีตัวที่แยกตัวประกอบได้2คูณ5คูณ5นะครับก็คือ2คูณเท่าไหร่นะครับ5คูณเท่าไหร่นะครับคูณ5นะครับถอนรากที่เท่าไหร่นะครับถอนรากที่3นะครับถูกนะครับดูสิครับการจะถอนรากที่3ได้จะต้องมีกี่ตัวนะครับ3ตัวใช่ไหมครับอันนี้มีอยู่แค่กี่ตัวครับ1ตัว2ตัวถอนไม่ได้อันนี้เลข2ก็มีแค่ตัวเดียวเห็นไหมครับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรากของ650ก็เท่ากับตัวมันเองตัวนี้นะครับตัวนี้นะตอบตัวนี้ไปเลยนะครับตอบตัวนี้ไปเลยก็ต้องถอดไม่ได้ถอดไม่ได้ก็ไม่รู้ทำปืนไม่ใช่ไม่รู้ทำไงไม่รู้ทำไงนะครับก็ตอบว่าเป็น650ใช่ไหมครับ